พระเอกของสาวแมทหนุ่มเพียงคนเดียวโผล่คอมเมนต์แมทหลังจากที่เจอกระแสอ้ําพุกค่ะกรณีที่สาวแมทเองออกมาตัดสินใจชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเจ้าตัวเองนั้นก็ยอมรับว่ามีการจับมือจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการจับมือกันในเชิงชู้สาวซึ่งงานนี้นั้นนะคะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เพียบแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยโพสต์นี้ไปต่อมาเป็นวันเกิดของสาวแจนภัทรมนค่ะน้องสาวสงกรานต์แมทพิรณีออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า Happy Birthday แม่แจนคุณดีค่ะด้านพระเอกคนดังกล่าวที่เป็นคนเดียวเข้ามาคอมเมนต์แมทพิรณีทำกลางดราม่าแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเกรทวรินทร์พระเอกเริ่มช่องของแมทพิรณีนั่นเองล่ะค่ะ